เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับซีอุยแซ่อึ้งตำนานมนุษย์กินคนซีอุยแซ่อึ้งผู้ที่ถูกจดจำในฐานะมนุษย์กินคนเมื่อไหร่ที่มีข่าวการฆ่าผ่าศพควักเครื่องในก็จะต้องพูดถึงซีอุยฆาตกรสยองขวัญซึ่งเป็นข่าวโด่งดังราวปี 2497 ถึงปี 2501 หรือ 60 กว่าปีก่อนและในยุคหนึ่งเวลาที่เด็กมีความประพฤติไม่ดีผู้ใหญ่ก็มักจะขู่ด้วยคำพูดที่ว่าเดี๋ยวจะให้ซีอุยมากินตับซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพของฆาตกรโรคจิตและถูกฝังในหัวของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานซีอุยหรือนายลีอุยแซ่อึ้งแต่คนไทยเรียกเพี้ยนว่าเป็นซีอุยเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2470 ที่ตำบลหุนไหลจังหวัดซัวเถาประเทศจีนครอบครัวมีอาชีพทำไร่และก็มีฐานะยากจนเขาตระเวนตามที่ต่างๆมีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งและมักจะถูกเด็กด้วยการทำร้ายและเอาเปรียบอยู่เสมอเมื่อซีอุยอายุได้18ปีถูกเกณฑ์ทหารที่มณฑลเอ่ยหมึงในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ระหว่างสงครามมีครั้งหนึ่งที่ซีอุยตกอยู่ในวงล้อมญี่ปุ่นพร้อมกับทหารจีนคนอื่นเมื่อเสบียงเริ่มหมดลงซีอุยได้ใช้มีดกรีดศพเพื่อนทหารเพื่อควักหัวใจตับและไส้ออกมาต้มกินหลังจากสงครามสิ้นสุดลงบางก็เล่าว่าซีอุยกลับบ้านเกิดที่ซัวเถาแต่ด้วยฐานะที่ยากจนเขาพยายามดิ้นรนเพื่อย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทยบางก็เล่าว่าเพื่อนทหารรุ่นเดียวกันได้ชวนซีอุยเข้าทำงานกับบริษัทเดินเรือทะเลทำได้อยู่ประมาณปีเศษก็ลอบหนีเข้าประเทศไทยตามเพื่อนบางก็เล่าว่าซีอุยถูกเกณฑ์ไปรบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกจึงหนีทหารเข้ามาในประเทศไทยซีอุยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ทางเรือก่อนจะเดินทางไปที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรงกับคำให้การวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2501 ยืนยันว่ามาอยู่เมืองไทยครั้งแรกที่ตำบลทับสแกประจวบคีรีขันธ์บ้านของซีอุยก็จะอยู่ในตรอกเล็กๆภายหลังมีชื่อเรียกกันว่าตรอกซีอุยทางเข้าบ้านเป็นเพียงตรอกซอยเล็กๆท่ามกลางเรือนไม้ขนาบสองข้างไม่ห่างจากถนนใหญ่และอยู่ใจกลางชุมชนทับสแกในช่วงเวลาเกือบ10 ปีที่ทับสแกซีอุยรับจ้างทำงานทั้งงานทั่วไปทำงานในโรงงานเต้าหู้และก็เป็นลูกจ้างในโรงงานมันและสวนมะพร้าวแต่ส่วนใหญ่ซีอุยก็จะไปของานทำจากคนจีนด้วยกันเพราะพูดคุยภาษาเดียวกันที่เข้าใจกันปลายปี 2497 ซีอุยได้ย้ายถิ่นฐานออกจากทับสแกและในอีก2 ปีต่อมาหรือปี 2501 ซีอุยก็ถูกจับและถูกเรียกว่ามนุษย์กินคนซีอุยถูกจับขณะกำลังจะเผาร่างของเด็กชายที่จังหวัดระยองซึ่งสภาพร่างกายของเด็กมีร่องรอยของการผ่าท้องหลังจากนั้นคดีที่มีเด็กถูกฆ่าตายก็จะถูกรวบรวมส่งไปให้ตำรวจที่จังหวัดระยองเพื่อสอบสวนซีอุยและมีคำให้การว่าซีอุยยอมรับสารภาพคดีที่ 1 10 พฤษภาคม 2497 เด็กหญิงนิดแซ่ผู้อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกฆ่าศพถูกชำแหละอวัยวะหายไปช่วงเกิดเหตุมีการจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้ข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งในอำเภอทับสแกมีงานฉายหนังมีเวทีลำวงใกล้ๆที่ว่าการกิ่งอำเภอทับสแกในขณะนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มเด็กหญิงนิดออกไปดูหนังกลางแปลงและมีชายคนหนึ่งอุ้มเด็กหญิงนิดออกไปจากงานตลอดทั้งคืนครอบครัวและชาวบ้านช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งเช้าก็มีคนไปพบร่างของเด็กหญิงนิดที่มีร่องรอยบาดแผลถูกผ่าท้องห่างจากริมทางรถไฟไม่กี่ร้อยเมตรคดีนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจจับใครไม่ได้พี่ชายของเด็กหญิงนิดมั่นใจว่าซีอุยไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องสาวแต่สงสัยชายอีกคนหนึ่งว่าอาจจะเป็นฆาตกรเพราะมีพยานยืนยันชายที่ชาวบ้านสงสัยมีชื่อว่าเกลี้ยงคดีที่ 2 20 มิถุนายน 2497 เด็กหญิงลิ้มเฮียงแซ่เล้าอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถูกฆ่าเสียชีวิตซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับซีอุยทำงานรับจ้างที่สวนมะพร้าวของอีก๊กแซ่จิวห่างจากกิ่งอำเภอทับสแกประมาณ5กิโลเมตรเด็กหญิงลิ้มเฮียงแซ่เล้าถูกฆ่าตายหลังจากคดีพบศพของเด็กหญิงนิดแซ่ผู้1เดือนจุดพบศพห่างจากสวนมะพร้าวที่ซีอุยไปรับจ้าง1กิโลเมตรคดีเด็กหญิงลิ้มเฮียงอดีตตำรวจสืบสวนสภ.ทับสแกเล่าว่าเป็นคนจับผู้ต้องหาคดีนี้ได้2คนร้อยตำรวจตรีประจวบฉลาดแพทย์ยืนยันว่าซีอุยไม่ได้เป็นฆาตกรในคดีนี้แต่เป็นเพียงผู้ต้องหาอีก2คนชื่อว่านายเจือและนายนิดคดีนี้นายเจือติดคุก30ปีส่วนนายนิดติดคุก20ปีคดีที่3 27ตุลาคม2497เด็กหญิงกำหงันแซ่หลีตำบล300ยอดอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนั้นซีอุยไปรับจ้างทำสวนที่ตำบล300ยอดไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันเด็กหญิง2คนเดินไปที่โรงหนังระหว่างเดินกลับบ้านเด็กหญิงที่โตกว่าแยกตัวกลับบ้านส่วนเด็กหญิงกำหงันเดินเพียงคนเดียวผู้ก่อเหตุหลอกล่อเด็กด้วยขนมและฆาตกรรมเฉือนเนื้อบริเวณลำคอคดีนี้ญาติและครอบครัวเชื่อว่าซีอุยเป็นคนก่อเหตุและตำรวจจับผู้ต้องหาคนอื่นไม่ได้คดีที่4 8 เมษายน 2497 เด็กหญิงบังอ่อนพมรสูตรอำเภอทับสแกประจวบคีรีขันธ์ถูกเชือดคอแต่ว่ารอดชีวิตเด็กหญิงบังอ่อนถูกพ่อใช้ให้ไปซื้อโอเลี้ยงในตลาดทับสแกแต่ถูกจับตัวไปลากไปที่ข้างกอไผ่ริมทางแล้วใช้มีดแทงที่ลำคอแต่เธอก็รอดชีวิตมาได้และยืนยันว่าซีอุยไม่ได้ทำแต่คนทำคือคนที่ชื่อว่านายเกลี้ยงคดีที่5 28 พฤศจิกายน 2497 เด็กหญิงลี่จูแซ่ตั้งเขตดุสิตกรุงเทพเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ซีอุยย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ามากรุงเทพเพียงเดือนเดียวเด็กหญิงลี่จูเสียชีวิตและพบร่องรอยการชำแหละศพริมทางรถไฟเขตพระนครคดีที่6 5 กุมภาพันธ์ 2500 เด็กหญิงซิ่วจูแซ่ตั้งเมืองนครปฐมเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจาก5คดีแรกถึง2ปีพบร่างเด็กหญิงซิ่วจูภายในอุโมงค์ถ้ำองค์พระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมในวันตรุษจีนร่างกายเด็กหญิงซิ่วจูถูกชำแหละอวัยวะหายไปตำรวจจับผู้ต้องหาเป็นพ่อค้าขายเนื้อหมูไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงซีอุยคดีที่7 27 มกราคม 2501 เด็กชายสมบุญบุญยการวัย11ขวบจังหวัดระยองเป็นคดีสุดท้ายที่พบหลักฐานในบ้านซีอุยถูกจับขณะกำลังจะเผาอำพรางศพร่างของเด็กชายสมบุญถูกฆ่าและถูกชำแหละชาวบ้านช่วยกันจับตัวซีอุยได้ขณะกำลังจะเผาอำพรางศพด้วยใบไม้หลังจากชาวบ้านช่วยกันออกตามหาเด็กชายสมบุญตลอดทั้งคืนเด็กชายสมบุญตายในวันที่ครอบครัวเตรียมจัดงานพิธีโกนจุกตามประเพณีซึ่งก่อนจัดงาน1วันครอบครัวได้ให้เด็กชายสมบุญและน้องชายเด็กชายนาวีไปซื้อผักที่สวนซึ่งซีอุยรับจ้างดูแลที่นั่นในที่เกิดเหตุซีอุยกำลังยืนถือมีดอิโต้ร่างของเด็กชายสมบุญนอนพาดอยู่บนท่อนไม้2ท่อนบนลำตัวมีหญ้าคาปกคลุมและซีอุยกำลังตัดหญ้าเพื่อคลุมร่างเด็กชายสมบุญเพื่อเตรียมที่จะเผาอำพรางคดีชาวบ้านจึงบุกเข้าไปช่วยกันจับตัวและรุมประชาทัณฑ์คำให้การของซีอุยขณะถูกจับได้เล่าว่าได้ล่อลวงเด็กชายสมบุญให้ไปดูรังนกในบ้านจากนั้นได้ใช้กำปั้นทุบที่ท้ายทอยด้านหลังศีรษะจนกระทั่งสลบแล้วก็ใช้เชือกมัดขาจับลำตัวห้อยเอาศีรษะลงพื้นแล้วใช้มีดผ่าลำตัวท้องก่อนล้างทำความสะอาดร่างกายเด็กชายสมบูรณ์ด้วยน้ำแยกชิ้นส่วนอวัยวะภายในเช่นลำไส้แยกไปทิ้งในบ่อน้ำตับและหัวใจแบ่งชิ้นส่วนใส่จานไว้แต่ยังไม่ได้กินชิ้นส่วนอวัยวะหลักฐานที่ยึดได้จากซีอุยคือมีดปลายแหลมที่มีคราบเลือดแต่มีจำนวนไม่มากพอที่จะตรวจได้ว่าเป็นเลือดคนหรือไม่ผ้าเช็ดหน้าและเศษผ้าสีแดงใช้ซับเลือดแต่ตรวจยืนยันได้ว่าเป็นเลือดของเด็กชายสมบุญ ตับและหัวใจที่พบในตู้กับข้าวแพทย์ให้การว่าคล้ายกับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ซีอุยถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจระยอง9วันช่วงระหว่างการสอบสวนมีสำนวนคดีจากที่ต่างๆในคดีเก่าถูกส่งไปให้ตำรวจระยองเพื่อสอบสวนซีอุยถูกสอบสวนผ่านล่ามเพราะพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่มีทนายความช่วยแก้ต่างข้อกล่าวหาและนี่เป็นคำให้การของนายซีอุยข้าพเจ้านายซีอุยแซ่อึ้งขอให้การในเพิ่มเติมว่าในการที่ข้าทำการฆ่าคนใช้ตับและหัวใจรับประทานนั้นเนื่องจากเมื่อรับประทานแล้วทำให้มีกำลังและร่างกายแข็งแรงทำงานหนักไม่เหนื่อยสำหรับข้าการทำการฆ่าคนและนำเอาหัวใจและตับมารับประทานแล้ว2 รายคือที่กรุงเทพและนครปฐมทำให้ผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนขายเนื้อที่จังหวัดนครปฐมซึ่งถูกจับเมื่อปี 2500 คดีที่ 6 ถูกปล่อยตัวขณะนั้นนายสวัยปิ่นสินชัยมีอายุ 17 ปีนายสวัยจึงไม่ใช่ฆาตกรที่นครปฐมสำหรับซีอุยหลังจากถูกสอบสวน 9 วันตำรวจอ้างถึงคำให้การว่าซีอุยรับสารภาพทุกคดีทั้งคดีที่ทับสแกปราณบุรีนครปฐมกรุงเทพและจังหวัดระยองรวมแล้ว7คดีคำให้การของซีอุยถูกอ้างว่าเพื่อแลกกับการที่จะได้ถูกส่งตัวกลับไปที่บ้านเกิดประเทศจีนเบื้องต้นซีอุยให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ต่อมาเขากลับรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุและจากคำให้การที่ไม่สอดคล้องกับรูปคดีและข้อเท็จจริงต่างๆศาลจึงไม่ได้พิพากษาใน6คดีหลังดังนั้นซีอุยจึงถูกตัดสินว่ามีความผิดจากคดีฆาตกรรมเด็กชายสมบูรณ์อายุ 11 ขวบที่จังหวัดระยองเพียงคดีเดียวในระหว่างที่ซีอุยถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำบางขวางคณะแพทย์ได้ทำการตรวจสอบหาความผิดปกติของร่างกายและจิตใจเพื่อตรวจดูว่าการกระทำความผิดนี้จะได้รับการยกเว้นโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 65 หรือไม่ซึ่งผลการตรวจไม่ปรากฏว่าซีอุยเป็นผู้มีความวิปริตทางจิตชนิดทารุณผู้อื่นไม่เป็นโรคอยากกินเนื้อมนุษย์และมีความหลงผิดว่ากินหัวใจเด็กแล้วแข็งแรงความผิดที่ซีอุยได้กระทำทั้งหมดจึงไม่ได้รับการยกเว้นโทษแต่อย่างใดซีอุยจึงถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตตามกฎหมายเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2502 ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตแต่เนื่องจากรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ประหารชีวิตโดยไม่มีเหตุลดโทษศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้ประหารชีวิต 16 กันยายน 2502 นายซีอุยแซ่อึ้งถูกประหารชีวิตที่เรือนจำบางขวางหลังจากประหารชีวิตซีอุยไม่มีใครแสดงตัวเป็นญาติไปติดต่อขอรับศพและซีอุยก็เป็นข่าวโด่งดังถึงการฆาตกรรมเมื่อซีอุยถูกกล่าวหาถึงพฤติกรรมที่โหดร้ายในทางวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์จึงมีหน้าที่เพื่อหาคำตอบว่าทำไมซีอุยถึงมีพฤติกรรมตามที่มีข้อกล่าวหาในขณะนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะการทำงานของระบบสมองที่ทำให้มีความคิดเช่นนั้นการนำร่างของซีอุยมาเพื่อหาข้อพิสูจน์และทำการวิจัยด้านสมองจึงอาจเป็นหนทางหาคำตอบในด้านอาชญาวิทยาเพื่อหาประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านการหาคำตอบจากพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรและในวงการแพทย์ยอมรับกันว่าร่างของซีอุยเป็นความสำเร็จของวงการแพทย์ของไทยในการทำมัมมี่ซีอุยจึงอยู่ในสถานะอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ในปีพ.ศ. 2562 มีกระแสเรียกร้องให้มีการนำศพของซีอุยออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพราะเห็นว่าซีอุยไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงของเหยื่อทั้งหมดรวมถึงมีการรณรงค์เพื่อนำศพออกจากที่จัดแสดงกระทั่งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางได้ทำหนังสือถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเรื่องกำหนดการชาปนกิจศพนักโทษชายลีอุยหรือซีอุยแซ่อึ้งโดยกำหนดการให้ชาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีเป็นการปิดตำนานซีอุยที่ถูกนำร่างเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑ์มาอย่างยาวนานถึง60ปีอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ